เจริญพรวันนี้วันที่5พฤศจิกายน2557ธรรมภาพเดินทางมาที่เมืองปูซานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีก็มาพักอยู่ที่บ้านพักของโยมวิรินกับพ่อบ้านท่านซึ่งท่านก็ให้พักเพื่อที่จะปฏิบัติศาสนกิจและกิจนิมนต์ตั้งแต่วันที่เมื่อวานนี้วันที่4จนถึงวันที่15ซึ่งปกติที่พักแห่งนี้ท่านทั้งสองก็ไม่ได้มาพักท่านมีบ้านของตนเองแล้วยมวิรินก็ไปทำงานที่กรุงโซลเมืองหลวงนานๆครั้งก็จะมาดูแลโดยให้พ่อบ้านมาดูแลซึ่งสองสามวันก็มาดูแลครั้งหนึ่งก็ธรรมภาพท่านก็อาราธนานิมนต์มาอยู่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้ญาติโยมได้มานมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่จิตแก่ใจที่มาทำงานอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้โดยเฉพาะภาคใต้ของประเทศเกาหลีก็คือเมืองปูซานแห่งนี้อันนี้ก็เป็นหอพักของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทงเมียงแจฮักเกียวหรือว่าฮายกงเมียงเป็นหอพักอันนั้นก็เป็นมหาวิทยาลัย ขอเจริญพรไว้แค่นี้ก่อน